ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสัมมนางาน,งาน Thailand i n s h o t e c h Fair 2022อันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีที่สำนักง,งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบกธุรกิจประกันภัยหรือสำนักง,งานคอปปได้จัดงานขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินง,งานภายใต้ยุทธศาสตร์หลักของสำนักง,งานคอปป ในการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหการรมประกันภัยให้มากยิ่งขึ้นซึ่งเทคโนโลยีด้านการประกันภัยหรือ i n s u r t e c h นั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทําให้ภาคธุรกิจประกันภัยของเราสามารถที่จะรับมือกับความท้าทายต่างๆในโลกที่มีความไม่แน่นอนซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรวมถึงการสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดแบบยั่งยืนได้ซึ่งในปีนี้ครับจัดงานยิ่งใหญ่กว่าเดิมภายใต้แนวคิด reshaping insurance t o the multiverse of insuretech for the future หรือก้าวสู่จักรวาลแห่งเทคโนโลยีประกันภัยเพื่อโลกใหม่ไร้ขีดจำกัดในรูปแบบไฮบริดที่ทุกท่านสามารถที่จะเข้าร่วมงานได้ทั้งที่นี่ศูนย์ประชุม IMPACT เมืองทองธานีและออนไลน์ผ่านทาง w w w t i f 2 0 2 2 com เทคโนโลยีพัฒนาในอัตราที่เร่งขึ้นกว่าเดิมพร้อมกับการมาของ m e t a v e r s e สังคมใหม่แห่งดิจิทัลเปิดโอกาสใหม่ที่กว้างขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดให้กับธุรกิจประกันภัยปัจจุบันเทคโนโลยีได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนสมาร์ทโฟนโอุปรกรณ์เดเวิ์ต่างๆเป็นเรื่องปกติไปแล้วโควิด -19 ทำให้พวกเราคุ้นชินกับการนำเทคโนโลยีมาทำให้การดำารงชีวิตง,ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นภาคธุรกิจเองก็ปรับตัวใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมากขึ้น อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผ่านมาเราอาจจะมีแนวคิดว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เรานำหน้าคนอื่นมี competitive advantage ก้าวได้ไกลกว่าคนอื่นมียอดขายสูงกว่าคนอื่นแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วครับหากเราไม่ใช้เทคโนโลยีเราจะล้าหลังมากทันทีเราจึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อให้สามารถที่จะตามคนอื่นทั้งคู่แข่งและลูกค้าของเราให้ทันอีกสิ่งหนึ่งครับที่อยากจะชี้ให้เห็นคืออัตราความเร็วของการพัฒนาเทคโนโลยีที่เร่งขึ้นเช่นกัน ในอดีตครับวงจรการพัฒนาเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีไลฟ์ไซเคิลกว่าจะมาถึงจุดที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายใช้เวลาหลายปีในการทดสอบและทําให้ผู้คนคุ้นชินแต่ปัจจุบันวงจรนี้สั้นมากครับทุกวันเกิดพัฒนาและต่อย,ยอดเทคโนโลยีใหม่ๆม,ม,มากมายเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก็กําลังพัฒนาไปสู่มัลติโมเดลเ i ที่รวมข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกัน มาประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์หรืออินไซต์ที่แม่นยำและลึกจริงขึ้นและจะนำไปสู่ artificial general intelligence หรือ AGI ที่ปัญญาประดิษฐ์ชุดเดียวจะช่วยให้เราสามารถที่จะทำงานได้หลากหลายอย่างมากขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์มากต่อประกรันภัยรถยนต์และประกรันสุขภาพในเรื่องของการประเมินพฤติกรรมและความเสี่ยงของผู้ขับขี่และคนไข้หรือ next generation ของ smart contract ที่ต่อยอดจากเทคโนโลยี blockchain ทำให้ทั้ง Value chain ของการประกันภัยเข้าไปรวมอยู่ในอินเทอร์เน็ตและประมวลผลโดยอัตโนมัติได้ทั้งหมดตั้งแต่การซื้อกรมธรรมประกันภัยการพิจารณารับประกันภัยการออกกลมประมันในรูปแบบของสมาร์ทคอนแทรกตลอดจนไปถึงการเรียกร้องและพิจารณาชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนอกจากนี้เทรนด์รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ถือได้ว่ามาแรงมากศูนย์วิจัยกรุงศรีได้วิเคราะห์ว่าในขณะนี้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามีโอกาสเติบโตได้มาก ผู้คนเริ่มหันมาสนใจเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าทําให้ในปี2567เป็นต้นไปความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยจะเร่งตัวขึ้นแนวโน้มนี้ส่งผลต่อธุรกิจประกันรถยนต์อย่างมีนัยสําคัญโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภยัยโดยเฉพาะนะครับอัตราเบี้ยประกันภัยของรถ EV ีซึ่งมีแนวโน้มที่แพงมากนะครับรวมไปถึงเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนสําสหรับ รถ EV ีซึ่งแตกต่างจากรถยนต์ปัจจุบันโดยสิ้นเชิงซึ่งต้องมีการต่อยอดและพัฒนาต่อไปอีกเทคโนโลยีที่ต้องกล่าวถึงคือ m e t a v e r s e การผส,สานสภาพแวดล้อมของโลกแห่งความจริงและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันจนกลายเป็นชุมชนโลกเสมือนจริงที่ผส,สานวัตถุรอบตัวและสภาพแวดล้อมให้เชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวโดยอาศัยเทคโนโลยี AR และว r เข้ามาช่วยเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อให้กลายเป็นพื้นที่ ลกกเดียวันข้อมูลจากการ์เนอร์บริษัทวิจัยด้านเทคโนโลยีชั้นนําของโลกได้วิเคราะห์แนวโน้มของ m e t a เวิร์สว่าภายในปี2069บริษัททั่วโลกกว่า30%จะให้บริการและขายสินค้าในโลก m e t a เวิร์สและประชากรโลกกว่า25%จะเข้ามาใช้ชีวิตใน m e t a เวิร์สทั้งในเรื่องของการทํางานการเรียนการจับใจ่ายใช้สอยหรือแม้แต่การพบปะสังสรรค์และหาความบันเทิงโดยคาดว่าแต่ละคนจะใช้เวลายอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงต่อวัน ในโลกเสมือนจริงนี้ครับซึ่ง MetaVerse mm. จะก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆสำหรับบริษัทประกันภัยทั้งการมีพื้นที่ในการติดต่อสื่อสารพบปะกับลูกค้าเพื่อเสนอขายและให้บริการประกันภัยสร้างการรับรู้ b แบรนด์และ s e n t a t i o n ในโลกเสมือนหรือจะใช้พื้นที่นี้สำหรับอบรมและสื่อสารกับพนักงานของบริษัทเองได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ MetaVerse จะทำให้การครอบครองสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ดินดิจิทัลหรือทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องแพร่หลายเปิดโอกาสให้บริษัทประกันภัยสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ให้ความคุ้มครองการสูญหายภัยคุกคามทางไซเบอร์ข้อมูลรั่วไหลและการละเมิดลิขสิทธิ์ในโลกเสมือนนี้ได้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีถือเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจประกันภัยที่ต้องการเติบโตแบบก้าวกระโดดทุกท่านครับเทคโนโลยีก่อให้เกิดโอกาสใหม่ที่น่าสนใจมากมายสำนักงานคาพอปเรมีความมุ่งหวัง ให้ทุกท่านตื่นตัวเร่งใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตรกรรมในอัตราที่เร็วขึ้นและได้ประโยชน์สูงสุดเพื่อผลลัพธ์ก็คือธุรกิจประกันภัยก้าวสู่การเป็นดิจิทัลอินชูเอร์ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดมีศักยภาพและความพร้อมในการเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนภายใต้สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นมุมมองและรูปแบบในการดําเนินธุรกิจประกันภัยต้องเปลี่ยนไปจากรูปแบบ การดำเนินธุรกิจแบบเดิมประเด็นแรกครับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจควรมุ่งสู่ ecosystem strategy เป็นการดําเนินธุรกิจประกันภัยที่ต้องเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มและธุรกิจอื่นมากขึ้นหรือ insurance liquid ecosystem ทั้งภายในอุตสาหกรรมประกันภัยเองและระหว่างอุตสาหกรรมประกันภัยอื่น cross industry ความเชื่อมโยงนี้มีความหมายเกินกว่าเรื่อง cross selling แล้วเพราะการดําเนินธุรกิจประกันภัยไม่ใช่เพียงแต่การใช้ประโยชน์ จากการเชื่อมโยงเพื่อเสนอขายในช่องทางที่หลากหลายแต่โจทย์ใหม่ครับจะทําอย่างไรที่ทําให้การเชื่อมโยงและเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในอีโคซิสตมอื่นๆเพื่อให้สามารถที่จะให้ความคุ้มครองและบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดประเด็นถัดมาครับการขยายมุมมองของการประกันภัยจากการรับโอนความเสี่ยง Ri s k transfer จ่ายเงินชดเชยเมื่อเกิดความเสียหายไปสู่การให้คำแนะนำ หรือช่วยเหลือลูกค้าในการป้องกันความเสี่ยงหรือ Risk Prevention เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือกรณีของประกันภัยไซเบอร์ซึ่งบริษัทประกันภัยในต่างประเทศจะให้บริการประเมินจุดเสี่ยงให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการปิดช่องโหว่ทางไซเบอร์หรือการปรับปรุงมาตรการต่างๆเพื่อลดโอกาสการถูกโจมตีข้อมูลล่วไหลหรือให้สามารถที่จะกู้คืนข้อมูลได้เร็วขึ้น ควบคู่ไปกับการรับประกันภัยซึ่งเป็นผลดีกับทั้งลูกค้าและบริษัทประกันภัยเองในแง่ของการลดความสูญเสียและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งแนวคิดนี้ควรนํามาปรับใช้กับประกันภัยประเภทอื่นๆด้วยเช่นประกันรถยนต์ที่บริษัทควรจะมีบทบาทส่งเสริมให้ผู้ขับขี่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีไม่ประมาทลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียบนท้องถนนผ่านการรณรงค์ให้ความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ t e l e m a t i c สการติดเซนเซอร์เพื่อติดตามพฤติกรรมการขับขี่หรือสําหรับประกันสุขภาพควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนคนมีพฤติกรรมดำรงชีวิตที่ดีขึ้นเช่นการใช้ wearable device หรือ IoT เข้ามาช่วยเป็นต้นมาถึงจุดนี้ครับสิ่งที่ต้องการเน้นก็คือเทคโนโลยีถือเป็นปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้บริษัทสามารถที่จะช่วยเหลือ หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้าในการลดความเสี่ยงได้ง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นความท้าทายของสำนักง,งานคอปปอร์ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมประกันภัยให้ปรับเปลี่ยนองค์กรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้นควบคู่ไปกับการกำกับดูแลสเสถียรภาพและความมั่นคงของธุรกิจประกันภยัยท่านผู้มีเกียรติครับไอ่าวได้ว่าธุรกิจประกันภัยของเรากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญภูมิทัศน์ของระบบประกันภยัยหรือ Insurance Landscape ได้เข้าสู่ยุคดิจิทัลเรียบร้อยแล้วดังนั้นดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันจึงไม่ใช่แค่บัสเวิร์ดอีกต่อไปแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องหาคำตอบตีโจทย์ให้แตกว่าจะปรับเปลี่ยนองค์กรอย่างไรกำหนดทิศทางที่ชัดเจนและลงมือทำอย่างจริงจังให้เร็วที่สุดและแน่นอนครับโซลูชันหรือกลยุทธ์ของแต่ละองค์กรย่อมแตกต่างกันจึงเป็นความท้าทายของสำนักง,งานคอปพในการสร้างสางภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจโดยรวมสามารถที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันท่วงทีสอดคล้องกับบริบทความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงผันผวนตลอดเวลาซึ่งบทบาทของการเป็นฟาสซิลิเตเตอร์สนับสนุนการดำเนินง,งานของบริษัทให้สามารถพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเติบโตอย่างก้าวกระโดดจะเด่นชัดขึ้นในขณะที่บทบาทของเลกูลเลเตอร์ ยังคงต้องมีอยู่ครับเพื่อคอยดูแลและติดตามเสถียรภาพความมั่นคงของธุรกิจประกันภัยยกระดับมาตรฐานการดาเนินง,งานของธุรกิจให้เทียบเท่าสากลควบคู่ไปกับการคุ้มครองดูแลสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบประกันภัยซึ่งสํานักง,งานคอปภมีการดําเนิงงนการเพื่อเร่งให้อุตสาหการรมประกันภัยเกิดการปรับเปลี่ยนและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในทุกมิติดังนี้ครับ ประการแรกครับการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลและขยายขอบเขตการเชื่อมโยงข้อมูลการประกันภัยข้อมูลและสถิติคือหัวใจหลักของธุรกิจประกันภัยและเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในเชิงลึกสํานักงานคอปพ,พอจึงได้พัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัยหรือ Insurance Bureau System ที่รวบรวมข้อมูลด้านการประกันภัยในทุกมิติ เป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยหรือ business model ใหม่รวมถึงการใช้ในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยโดยปัจจุบัน IBS ได้ให้บริการข้อมูลสำคัญแก่ภาคธุรกิจเช่นสถิติ loss cost และ loss ratio รายประเภทประกันภัยและในปีหน้าครับจะขยายขอบเขตการให้บริการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ customized product ที่รูปแบบการคุ้มครองและอัตราบเบีย้ยประกันจะสะท้อนถึงความเสี่ยงเฉพาะบุคคลอย่างแท้จริงโดยจะเริ่มจากประกรันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดสูงที่สุดในธุรกิจประกันวินาศภัย,ภย,ภยทั้งนี้ IBS ไม่ได้จะหยุดเพียงแค่การพัฒนาฐานข้อมูลเท่านั้นแต่ภาพระยะยาวที่สำนักง,งานคอปปอต้องการเห็นคือการจัดตั้งศูนย์บริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันภัยแห่งชาติหรือ National Insurance Bureau หรือ NIB เพื่อบูรณาการและบริหารจัดการข้อมูลอย่างครบวงจรให้ธุรกิจประกันภัยมีข้อมูลที่ครบถ้วนครบวงจรประกอบการตัดสินใจและใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้มากที่สุดนอกจากนี้สำนักง,งานคอปพอได้ขยายการเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลด้านการประกันภัยได้มากที่สุดเช่นการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อตรวจสอบการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือ DGA และสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเป็นต้นและในปีหน้าครับก็จะมีการขยายการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆเพิ่มเติมเช่นสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นต้นประการที่2การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันสำนักง,งานคอปพอได้พัฒนา OIC อซีเกตเ แพลตฟอร์มในการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบประกันภัยซึ่งเมื่อปีที่แล้วเราได้เปิดให้บริการ m y p o l i c y ให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยของตนเองจากทุกบริษัทผ่าน o i c c h a t b o t ซึ่งได้รับความสนใจและตอบโจทย์เป็นอย่างมากปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนใช้งานมากกว่า1 3 0 0 0 0ท่านและมีการเรียกดูข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยไปแล้วมากกว่า800,000ฉบับระยะถัดไปครับจะขยายสู่การให้บริการ My coverage ที่จะประมวลผลและวิเคราะห์ความคุ้มครองจากการประกันภัยแบบองค์รวมเฉพาะตัวรายบุคคลเพื่อช่วยประชาชนในการวางแผนด้านการประกันภัยได้อย่างครบถ้วนและตรงตามความต้องการมากที่สุดประเด็นที่3การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สอดรับกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความต้องการของประชาชนความต้องการและความเสี่ยงที่พี่น้องประชาชนและภาคเอกชนเผชิญได้เปลี่ยนแปลงไป ผลิตภัณฑ์ประกันภัยในอนาคตจะไม่ใช่แบบดั้งเดิมอีกต่อไปแต่ต้องเป็นผลิตภัณฑ์แบบ customer centric และ highly personalized โดยหลอมรวมเอาการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงรายบุคคลมาประมวลและออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการดังนั้นสำนักงานคนประอจึงได้ปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแลกรมธรรม์ประกันภยัยให้มีประสิทธิภาพมีการพิจารณาข้อมูลสถิติอย่างรอบด้านและเพียงพอรวมถึงได้ริเริ่ม โครงการทดสอบนบวัตรกรรมทางด้านประกันภัยและผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สะท้อนความเสี่ยงเฉพาะรายหรือ Product Innovation and Tailor Made Sandbox เพื่อเร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆให้ออกสู่ตลาดได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้จะจัดทาฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อศึกษาต่อย,ยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยหรือ Insurance Product Development Database ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยในต่างประเทศที่น่าสนใจเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ๆรวมถึงสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยสามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์เทรนที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นประกันร,รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในธุรกิจประกันภัยรถยนต์อย่างแน่นอนครับท้งเงื่อนไขความคุ้มครองอัตราเบีย้ยประกันภัยรวมไปถึงการพิจารณาชดใช้ค่าเสียหายทดแทนถือได้ว่าเป็นอีกเทรน ที่ต้องจับตามองนอกจากนี้ประกันสุขภาพเป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่สำนักง,งานคอพพให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงทั้งจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ของประเทศไทยประชาชนตระหนักถึงสุขภาพอนามัยมากขึ้นและความก้าวหน้าของ Health t e ท h โดยมีการดำเนินการทั้งในการจัดทำสัญญามาตรฐานประกันสุขภาพการส่งเสริมให้บริษัทใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเช่น t e l เ m ม d i c i n e หรือ w e a r a b l e Device และนำผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเข้าทดสอบในแซนด์บ็อกซ์การจัดทำฟาสต์ทร็กเพื่อลดระยะเวลาอนุมัติกรมธรรม์ประกันภัยรวมถึงการพัฒนากฎหมายแม่บทเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของประกันสุขภาพในระยะยาวอย่างยั่งยืนครับประกันที่4ครับปรับปรุงหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำกับดูแลเพื่อเอื้อต่อการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและนวัตกรรมต่างๆเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลักเกณฑ์การกำกับดูแลต้องปรับเปลี่ยนให้เท่าทัน และยืดหยุ่นให้เพียงพอเพื่อเอื้อให้ภาคธุรกิจสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมหรือปรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจที่เหมาะสมซึ่งสํานักง,งานคอปอพอได้ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายต่างๆ l นกร r y G รีฮิโยตินเพื่อยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่อาจไม่สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันอีกต่อไปควบคู่ไปกับการออกกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลครับโคร,ครงการ Insurance Regulatory Sandbox ถือเป็นอีกเครื่องมือสำคัญ ที่ทำให้ภาคธุรกิจสามารถทดสอบไอเดียความคิดและนวัตรกรรม Ins u r t e c ทได้ในตลาดจริงภายใต้วงจำกัดมีแผนรองรับผลกระทบแก่ลูกค้าและประชาชนให้เหมาะสมซึ่งมีการปรับปรุงและยกระดับกรอบการทดสอบอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศให้กระบวนการทดสอบนั้นมีความรวดเร็ว,รว,รวยิ่งขึ้นในปีหน้าครับจากก้าวไปอีกขั้นหนึ่งด้วยการยกระดับสู่ Smart s a n d b o x ที่จะปรับปรุงกรอบการทดสอบให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกว่าเดิม พร้อมทั้งจะมีการมอบรางวัล Smart Sandbox of the Year เพื่อดึงดูดภาคธุรกิจสมัครเข้าร่วมการทดสอบนวัตกรรมมากยิ่งขึ้นอันจะส่งผลให้ระดับพัฒนาเทคโนโลยีในธุรกิจประกันภัยไทยก้าวเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิมในขณะเดียวกันครับสำนักง,งานคอปปอต้องคำนึงถึงการกำกับดูแลสเสถียรภาพและความมั่นคงของธุรกิจประกันภัยโดยรวมด้วยเช่นกันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการเชื่อมโยงข้อมูลที่มากขึ้นมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สำคัญ ก็คือความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและภัยคู่คามทางไซเบอร์ภาคธุรกิจจึงต้องเพิ่มความเข้มข้นของมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทพร้อมกับการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคู่คามด้านไซเบอร์ของตนเองด้วยการรับมือและการป้องกันที่ดีขึ้นกว่าเดิมดังนั้นสำนักงานคอพพจึงพัฒนาเครื่องมือประเมินระดับความพร้อม ด้านการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือ Cyber Resilience Assessment Framework หรือ C-RAP เพื่อให้บริษัทสามารถที่จะทำการประเมินความพร้อมของตนเองและนำผลที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการบรินการเพื่อปิดช่องโหว่ควบคู่ไปกับการฝึกซ้อมด้านการรับมือและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์และการเข้าตรวจสอบการบรหิหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ของบริษัทในอีกทางหนึ่งประการที่หการยกระดับการป้องกันการช่อชนประกันภยัยด้วย AI และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ปัญหาการช่อชนประกันภัยเกิดขึ้นในธุรกิจประกันภัยเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการช่อชนโดยการหลอกลวงให้เข้าทำสัญญาประกันภยัยแล้วไม่จัดการให้มีสัญญาประกันภัยขึ้น หรือการเรียกร้องค่าสินยหมทดแทนที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงหรือเรียกร้องเกินกว่ามูลค่าจริงส่งผลให้อัตราเบี้ยประกันภัยและต้นทุนในการดำเนินธุรกิจโดยรวมเพิ่มสูงขึ้นซึ่งการป้องกันการช่อฉนประกันภัยต้องดำเนินการอย่างบูรณาการทั้งการปรับปรุงกฎหมายแม่บทและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบนะครับกับทางตารวจนะครับซึ่งเรามีการเชื่อมโยงกับกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนอกจากนี้สํานักงานคอปพอได้ใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีโดยนำระบบ AI มาใช้ในการติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายเป็นการช่อฉนประกันภัยและแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปประการที่6กการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยด้วยเทคโนโลยีในส่วนของการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย เป็นอีกมิติหนึ่งครับที่ต้องให้ความสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่พี่น้องประชาชนเข้าถึงข้อมูลมากขึ้นและมีการถือครองกรมธรรม์ประกันภัยมากขึ้นสํานักงานคาพอพอคได้นําเอาเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรื่องร้องเรียนการให้บริการและการให้ข้อมูลด้านการประกันภัยแก่ประชาชนเช่นระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภยัยที่กําลังจะต่อยอดระยะที่2 ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาคธุรกิจประกันภัยและสำนักง,งานคอพอรวมถึงการพัฒนา Mobile a p p พ i c a t i o n เพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะติดตามความคืบหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนแบบเรียลไทมได้และการปรับปรุงระบบสายด่วนคอพ1186ผ่านระบบ Cloud เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลในเชิงบุรณาการกับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วสอดคล้องกับการใช้งาน การให้บริการแก่บุคลากรและผู้ติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมิติสุดท้ายครับการพัฒนาสำนักง,งานคอพพเพื่อมุ่งสู่การเป็น smart OIC ทุกท่านครับมิใช่แค่เพียงภาคธุรกิจที่ต้องปรับเปลี่ยนสำนักง,งานคอพพก็ต้องพัฒนาและปรับเปลี่ยนตัวเองเช่นกันเรากำลัง transform สู่การเป็น smart OIC องค์กรดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลด้าน people พนักงานทุกคนต้องมีดิจิทัลสกิลและมายเซ็ตมีความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมที่จะทดลองและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนอกเหนือจากความเชี่ยวชาญและรอบรู้ในเรื่องการกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภยัยค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรได้ถูกปรับเปลี่ยนเพื่อสะท้อนให้ทุกคนรู้ว่าต้องมีการปรับมุมมองและหลักคิดในการกำกับดูแลในโลกประกันภัยดิจิทัลอย่างไร ด้าน process กระบวนการทำงานภายในสำนักง,งานคอปปอได้ถูกแทนที่ด้วยระบบเทคโนโลยีมีความเป็นอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีการประยุกต์ใช้ซูเปอร์เทคในการกำกับดูแลเช่นการพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับการขอความเห็นชอบและออกบอนุญาตในเรื่องต่างๆที่เป็น e approval และ e licensing การขออนุมัติผลิตภัณฑ์ประกันภยัยหรือระบบ i serve การลงทุน การออกใบอนุญาตนักคณิตาสาตรประกันภัยและการออกใบอนุญาตคนกลางประกันภัยในระบบ e licensing รองรับการให้บริการออกใบอนุญาตคนกลางประกันภัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจรรวมถึงการพัฒนาระบบงานเครื่องมือและฐานข้อมูลเพื่อรองรับการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของบริษัทประกันภัยหรือที่เราเรียกว่า supervisory process เช่นการประมวลผลข้อมูลในรูปแบบแดชบอร์ดและการแจ้งเตือน เป็นอัตโนมัติเพื่อช่วยให้สำนักง,งานคอพพสามารถที่จะกำหนดมาตรการกำกับดูแลบริษัทประกันภัยได้อย่างครอบคลุมและทันท่วงทีอีกทั้งช่วยลดความซ้ําซ้อนของการทํางานของเจ้าหน้าที่และจะทํารายงานการวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัยและวิเคราะห์ภาพรวมของอุตสาหกรรมประกันภัยไทยกล่าวโดยสรุปครับมาถึงจุดนี้อาจกล่าวได้ว่าการจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทําให้ไม่ยากเกินไปนะวงการประกันภัยของเรากําลังจะเข้าสู่จุดเปลี่ยนที่เทคโนโลยีใหม่จะก,ก่อให้เกิดรูปแบบของการประกอบธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมการประกันภัยในอนาคตจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของอีโคซิสเต็มที่ถูกสอดแทรกหลอมรวมในชีวิตประจําวันของทุกคนให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับความคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆสุดท้ายนี้ครับผมขอฝากข้อแนะนํา สำคัญสาหรับภาคธุรกิจประกันภัยเพื่อสร้างการเติบโตยอย่างก้าวกระโดดภายใต้จัก,กรวาลใหม่ของการประกันภัยดังนี้ 1. reconsider your customer experience ทําความเข้าใจความคาดหวังของลูกค้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบโจทย์และตรงใจ 2. r e w a v e your business strategy with technology and data ปรับโฉมกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้มากที่สุด 3. reshape your organization with agility And innovation ตั้งเป้าหมายองค์กรใหม่มุ่งสร้างนว,วัตกรรมด้วยเทคโนโลยีทุกท่านคงเห็นด้วยนะครับว่าโอกาสของธุรกิจประกันภัยยังมีอีกมากมายเทคโนโลยีและนว,วัตกรรมจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการพาธุรกิจเข้าสู่จักรวาลใหม่นี้หากองค์กรใดสามารถที่ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมถูกจังหวะและถูกเวลาจะเข้าถึงโอกาสนั้นได้สามารถที่จะให้บริการกับกลุ่มลูกค้าและความต้องการใหม่ๆที่ไม่เคยให้บริการได้มาก่อน สำนักง,งานคอพอพ,อพอพร้อมที่จะช่วยเสริมสร้างเพิ่มความเข้มแข็งสร้างสารรค์โอกาสเปิดมิติใหม่สร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยการยกระดับกรอบการกำกับดูแลปรับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อให้ธุรกิจประกันภัยไทยเข้าสู่จักรวาลใหม่ new era of insurance multi v e r s e มาร่วมกันครับใช้ i n s u r t e c h เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ ในรูปแบบใหม่ๆให้ตรงใจและตอบความต้องการของประชาชนและธุรกิจให้ดีที่สุดขอบคุณครับคอปพคุ้มครองคอปพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ